สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะกว่าการให้ทั้งปวงสัพพะรัสสังธรรมะรัสโสชินาติรสแห่งพระธรรมย่อมชนะกว่ารสทั้งปวงธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่8เดือนสิงหาคมประจำปีพุทธศักราช2561แรม12ค่ำเดือน8ปีจอก็ยังอยู่ในเดือน8ครั้งที่2อยู่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมวิเชียรด้วงพริมก็ขอฝากข้อคิดดีๆหลักธรรมดีๆมายังท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมทางช่อง NBT ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วมนุษย์คนเราก็ไม่ได้แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานแต่สิ่งที่ทำให้คนต่างจากสัตว์ก็คือธรรมะนั่นเองนะครับธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ทีนี้ถ้าคนขาดธรรมะเสียแล้วนะครับโดยศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนก็ในทางพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าจะเลวยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกนะครับจะเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมโอสถนั้นเป็นยาวิเศษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์บอกว่าเป็นยาวิเศษที่แสนประเสริฐนะครับให้สามารถใช้รักษาโรคกิเลสได้นะครับสามารถรักษาโรคกิเลสให้หายได้โรคกิเลสที่ทำให้ใจรุ่มร้าวนะครับร้อนรนเป็นทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจก็ตัวโรคกิเลสเนี้ยครับสามารถที่จะรักษาให้มนุษย์คนเราได้เดินไปในทางที่ถูกในทางที่ทำนองครองธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวธรรมะหรือธรรมโอสถศาลาก็พระพุทธองค์ว่าเป็นสุดยอดนะครับเป็นยาขนานเอกที่สามารถสมานแผลทางกายวาจาใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นะครับเพราะพระพุทธองค์บอกว่าการเป็นมนุษย์นี่ยากเย็นแสนเข็ญต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายกับหลายกันเกิดเป็นยักษ์พราหมณ์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหลายกับหลายกันกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยศีลห้าและกุศลกรรมบถนะครับนั่นคือมนุษย์ที่ดีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะครับท่านชมที่เคารพก็เป็นหลักธรรมมาฝากท่านผู้ชมตอนเช้าๆเป็นข้อคิดปริศนาธรรมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กเยาวชนและประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลนายกเทศมนตรีตำบลหัวไซนะครับก็ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและก็ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเติมเต็มหรือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็หันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากลานี้ขอฝากข้อคิดดีๆนะครับมั่นคงในชีวิตมั่งคั่งในความดีมั่งมีในทรัพย์สินขอเจริญในธรรมครับ